38 ปีในการอยู่ในร่มเงาของท่านแม่ชีสันสนีเนาะผมอยู่กับท่านมาได้38 ปีละ38-39 ปีละผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่ท่านสอนโดยที่เราไม่รู้ตัวคือเวลาที่ท่านสอนเราก็ไม่ค่อยรับหรอก เรามักปฏิเสธ แต่ว่ามันเหมือนน้ำซึมบ่อทรายผมว่าชีวิตผมเนี่ยมันเหมือนน้ำซึมบ่อทรายเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านอาจารย์คุณแม่สอนเราเนี่ยมันทำให้เราเป็นคนที่ใจกว้างและเราก็เปิดคือเราไม่เป็นคนปิดนะครับทั้งโลกทัศน์ทั้งการเรียนรู้เราไม่เป็นคนปิดคือการเรียนรู้เนี่ยขออย่างเดียวอย่าปิดอย่าเป็นคนใจปิดถ้าใจเราพร้อมเปิดถึงใจเราเปิดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันสนุกนะผมสร้างเสถียรธรรมสถานหนึ่งมา33 ปีเนี่ยที่ก็ที่เดิมคนก็คนเดิมแต่เรื่องมันไม่เคยเดิมไงมันสนุกตรงนี้แหละแล้วเราใช้อะไรเป็นเครื่องมือก็ใช้ธรรมะที่ท่านอาจารย์คุณแม่สอนเราทุกวันนี่แหละวาทธรรมท่านไลฟ์สดเราก็โอปัญญิโกเอาสิ่งเหล่านี้เข้ามาใส่ตัวถ้าเรามาอยู่ในสังคมที่เขาให้แล้วเราจะเอาเนี่ยโหนรกเลยนะ สุดท้ายเป้าหมายเราคงเปลี่ยนเป้าหมายท่านแม่ชีสันสนีไม่ได้ใช่ไหมเปลี่ยนเป้าหมายเสถียรธรรมสถานไม่ได้ใช่ไหมแต่เราเปลี่ยนเป้าหมายเราได้ไหมเพราะว่าเป้าหมายของเสถียรธรรมสถานหรือท่านอาจารย์คุณแม่เนี่ยมีเป้าหมายเดียวคือพ้นทุกข์